มาชัดเจนแล้วสำหรับการส่งรถถังและเพิร์ท2ของทางเยอรมนีให้แก่ยูเครนจำนวน14คันทำให้ชาติอื่นไฟเขียวส่งรถถังไปช่วยยูเครนได้ด้วยเช่นกันเรียกได้ว่ากว่าจะออกมายืนยันส่งรถถังก็ยึกยักไปมาอยู่ไม่น้อยชาติตะวันตกเสียงแตกยับมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการส่งรถถังประจัญบานไปในสมรภูมิรบล่าสุดหนังสือพิมพ์ทางเกสปีเกิลตีพิมพ์บทสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีโอลาฟชอผู้นำเยอรมนีเกี่ยวกับการมอบความสนับสนุนด้านอาวุธให้แก่ยูเครนว่าตอนนี้เยอรมนีเน้นเฉพาะการเตรียมส่งรถถังประจัญบานเลปเปอร์2อย่างน้อย14คันตามที่เพิ่งประกาศออกไปและเตรียมอนุญาตให้ประเทศอื่นที่สนใจร่วมส่งออกรถถังรุ่นดังกล่าวได้ด้วยเท่านั้นทั้งนี้ผู้นำเยอรมนียืนยันว่ารัฐบาลเบอร์ลินไม่มีนโยบายมอบความสนับสนุนด้านเครื่องบินขับไล่ให้แก่ยูเครนการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนไม่ใช่สมรภูมิการประมูลอาวุธการตัดสินใจมอบความสนับสนุนเรื่องรถถังก่อให้เกิดประเด็นการถกเถียงกันในเยอรมนีมากเพียงพออยู่แล้วขณะเดียวกันชอได้กล่าวถึงความจำเป็นของการเจรจาโดยตรงระหว่างเยอรมนีกับรัสเซียเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์นั้นลุกลามบานปลายไปมากกว่าที่เป็นอยู่และเน้นย้ำด้วยว่าการสู้รบที่ยังคงยืดเยื้ออยู่นั้นไม่ใช่สงครามระหว่างรัสเซียกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้แต่อย่างใดในขณะที่เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนยังไม่หยุดขออาวุธเพิ่มได้คืบจะเอาศอกโดยเซเลนสกี้เผยว่าตนได้มีการพูดคุยกับเลขาธิการนาโต้และได้บอกว่าตนนั้นต้องการให้ตะวันตกทำการส่งมอบขีปนาวุธพิสัยไกลให้กับยูเครนด้วยสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญและยังต้องมีการขยายความร่วมมือด้านปืนใหญ่รวมถึงต้องเริ่มจัดหาเครื่องบินให้กับยูเครนได้แล้วนี่คือความฝันและเป็นภารกิจของยูเครนพร้อมทั้งออกมาประณามสหรัฐถึงการจัดส่งรถถังให้ล่าช้าเกินเหตุหากส่งกลางปีนี้ก็ถือว่าช้าไม่ทันการอีกต่อไปแล้วเพราะในเร็วๆนี้คาดว่ารัสเซียจะเปิดฉากรบครั้งใหญ่อีกระลอกด้านประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสหรัฐเตรียมมอบความสนับสนุนรถถัง M1 Embraer จำนวน31คันให้แก่รัฐบาลเคียฟโดยแหล่งข่าวในรัฐบาลวอชิงตันได้กล่าวว่าจะมีการหารืออย่างใกล้ชิดและระมัดระวังกับรัฐบาลเคียฟเกี่ยวกับการมอบความสนับสนุนด้านเครื่องบินขับไล่ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store